บอกหลังจากวันยี่เปงอะค่ะพี่แขตอนเช้าไปทำยังไงเล่าให้ฟังที่ไปมีข่าวด้านหนึ่งอะ30บาทอะช่วงหนึ่งไปเลี้ยงข้าวฝรั่งแล้วเราก็ไปเลี้ยงแบบเงียบๆก็คิดว่าไม่มีใครรู้จักตอนแรกไปขี่มอเตอร์ไซค์มาหนูคือต้องเล่าว่าตั้งแต่เสร็จงานยี่เปงใช่ไหมรุ่งเช้าตื่นมาเช้าจะไปกินน้ำเงี้ยวไปกินน้ำเงี้ยวลุงพลมันชอบกินอะไรแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยฝรั่งก็สวนมาเลยมองก่อนขับได้ขอโทษนะคะขับได้ของมึงเนี่ยเซ่เซ่เซ่อีนี่มันจะไปยังไงสวนทางหรือเปล่าเออเขาเป็นเขาก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรหมดเนาะพอจอดปุ๊บแขก็แซวเนาะก็แอบมาส่งของหรือเปล่าเงี้ยเออแบบอีนี่พอเปิดหน้ามาปุ๊บโอ้พระเจ้าเทพเจ้าคุยตาเราทำยังไงแล้วที่ไปข่าวในหนังสือเราด่าเขาไปเยอะพอด่าเขาไปเยอะเสร็จปุ๊บทำยังไงดีตอนคิดเงินคิดเงินเราก็บอกว่าขอฝรั่งคนนั้นขอฝรั่งคนนั้นเอามาตีปีเลยตีคิดเถอะเด็กก็ถามโอ้แต่เจ้าพี่แขกแต่ก็บอกแต่เอามานี่จ่ายตังค์กะปีเลยพอถึงเวลาปุ๊บนางก็รีวิวกล้องเนาะเสร็จนางจะจ่ายเงินแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นมีคนจ่ายให้เธอแล้วแล้วก็ไปเอารูปหนูมาให้เขาดูนี่ไงคนที่เสื้อขาวคนนั้นคนนี้แต่เจ็บใจน้องที่ร้านอย่างหนึ่งทำไมบอกเป็นดาราโอเคยังพอไหวออฮีสบ็อกเซอร์จบเลยนักมวยถ้าบอกเป็นนางงามหรือเปล่าอย่างโทษนะพี่ฝรั่งอะมันตัวเล็กกว่าหนูมันเดินเข้าร้านนะดูตัวใหญ่กว่ามันเยอะแล้วด้วยคำพูดคำจาเนาะเหมือนฮั้งอยู่แล้วอะแล้วคิดดูถ้าหวานๆมาบอกเป็นดาราจบเข้ามาตามแน่คิดไว้ละนึ่หวานๆแน่กูพอบอกเป็นน้ำมวยปุ๊บกูคุยแค่นี้พอแล้วพี่แขกโทรมาเยาะเย้ยพี่เอใช่ป่ะพี่ออสขาโทรมาก็โทรไปเยาะเย้ยพี่เอก็ให้พี่เอบอกแหละพี่เอขาพี่เอบอกเออเนาะกูก็หมดไป2ล้านกว่านะข้าวขบวนไม่ออกข่าวไม่มีอะไรเลยคือปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกโอ้ยใช่เขาบอกเป็นโพสต์เลยก็เป็นไวรัลข่าวดังก็คนไทยใจดีใช่แต่หนูก็คือถามว่าหนูอายไหมคือหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวคือการที่หนูเป็นแรกผู้ชายบางทีหนูว่าคนอื่นเพื่อนฝูงจะไม่รู้แต่พอมันโป๊ะแล้วมันรู้อ่ะพี่มันก็ไม่แต่เธอโป๊ะหลายรอบค่ะเออจะมันโป๊ะหลายรอบพี่ด้าเธอรู้ฉันใช่ไหมแล้วพี่หอมก็แล้วแฟนที่สวีทรู้ไหมครับพี่แขกครับแฟนที่สวีทไม่รู้พี่เอไม่รู้รู้เขาอ่านภาษาไทยมันก็บอกเขาบอกคำก็บอกคำขามไงอุ้ยรักเขาคนเดียวบ้าเหรอเนี่ยเดี๋ยวทะเบียนสมรสจดได้เนี่ยก็จะจดของคุณโจนัสนะเวลาต้องอวยพรเนาะต้องไขว้นิ้วอย่างนี้เลยอ่ะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะเพื่อนรักสามีมากไปเข้าสารมาได้ทุกครั้งจริงไม่ใช่มาไปเข้าสารไปกับพวกอิมาโนเนี่ยอ๋อเหรอครับไปกับน้องมโนเหรอครับไม่คือคนเราอ่ะเข้าใจปะสิ่งหนึ่งที่แขกทำไม่ได้คือทำให้ตัวเองขี้เหร่แขกทำไม่ได้แล้วพอเราเป็นอย่างนี้แล้วคนมันผู้ชายมันเข้ามาแขกทำอะไรไม่ได้ทำไมเหมือนเราสองคนเลยอะครับเหมือนเราสองคนเลยตอนแรกจะคุยเรื่องออสเรื่องออสเรื่องปั้นเด็กดันทำไมได้สัมภาษณ์อีแขกคนเดียวได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแขกก็ชีวิตมากเลยเนี่ยแขกก็ขโมยทุกอย่างเนี่ยเอ๊ก็ไม่ใช่โดนรู้นะเดือนนี้สะจวนนะคะร้องไห้เสียใจสะจวนให้เธอหรอไม่ไม่ได้ให้ร้องไห้เสียใจทำไมอกหักจากเขาเหมือนแบบอกหักจากเขาคนนั้นรักยากรักเย็นหรอวิ่งไปพารากอนว่ะไปเดินเข้าช็อปหนูจะซื้อนาฬิกาค่ะเขาบอกเออเอาเรือใหญ่ก็ได้เอามาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ขายไงก็แน่ไงแต่เอาจนได้เขาขายให้ตกลงคนซื้อให้เหรอครับจริงๆอ่ะไม่ได้อยากซื้อเพราะว่าชอบขายต่อคุณฟีราคาช็อปอ่ะไม่ได้เก็บไว้ให้ปกป้องมันวิ่งไปจนได้หรอมันวิ่งไปยังไงจนได้แต่สภาพอ่ะใส่อีแตะใส่ทุกอย่างหน้าเยินมากอกหักร้องไห้อยู่ในห้องทุกวันนี้ไม่กล้าบอกผัวเลยแต่เรื่องนี้ยังไม่บอกไม่แต่ไม่กล้าบอกผัวขาช็อปก็ไม่ได้กันด้วยความอกหักเนี่ยนะแต่ด้วยความอกหักไงพี่มันหล่อนวิ่งไปแล้วหล่อนถึงแล้วบอกเขาว่าไงอยากซื้อนาฬิกาค่ะเรื่องไหนก็ได้ที่มีในร้านหรอกแต่บอกว่าอยากได้เนี่ยๆอีกหน้าปัดดำไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำแต่หนูได้หนูได้ที่พารากอนอันนี้พารากอนหนูเลือกพารากอนโอ้พารากอนทำไมยังได้เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด